รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเรื่องนั้นก็อยากจะแชร์เรื่องนี้ก็อยากจะแชร์เอาให้หมดจัดให้เต็มแชร์แบบกันหมดเปลือกหมดดำเขาอยากจะพูดทุกคนถ้ายังไม่รู้เข้ามาดูเข้ามาฟังแชร์แบบกันหมดเปลือกแชร์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 สดสดแชร์แชร์แชร์สดสดแชร์แชร์แชร์สดสดโอซีสนับสนุนโดยปวดหัวเป็นไข้ซาร่าไม่ได้กรีดเราค่ะแต่แล้วเขารอกรีดน้องคริสค่ะหล่ะรอแป๊บนึงรอแป๊บนึงเดี๋ยววันนี้ได้เจอแน่นอนค่ะเชื่อไหมฮะว่าดาราคนนี้เป็นอีกคนนึงแฟนคลับไปซื้ออะไรชื่อดาวเหรอคือยังไงแฟนดวงดาวใช่ไหมใครซื้อใครซื้อตรงนี้ไปซื้อดวงดาวมาใครไปซื้อลูกใครไปซื้อพูดมาใครนั่งรถไปซื้อมาถามเจ๊ถามไปซื้อซื้อจากใครนาซาเหรออะไรนะแฟนคลับประเทศจีนไปซื้อที่ไหนกันวันนี้นี่ในเว็บโอ้โหไม่เขาเขาต้องติดต่อองค์กรนาซาใช่เขาต้องติดต่อนาซาก่อนเพราะว่าดวงดาวที่ยังไม่มีชื่อในนาซามีเยอะแยะมากเขาก็ไปติดต่อซื้อดวงดาวให้กับน้องคริสเดี๋ยวจะถามน้องคริสว่าตั้งแต่ซื้อมาเนี่ยมีเป็นของตัวเองเนี่ยเห็นหรือยังแล้วก็มีแฟนคลับบินไปเจอหรือยังในดาวดวงนั้นยังไม่มีใครไปแล้วเดี๋ยวอีกสิ่งนึงดาราคนนี้ถ้าสมมติจะพูดแล้วโอ้โหทุกวันนี้ฉันก็เห็นแบบว่าบางทีเข้าตึกแกรมมี่ก็มีรูปเขาแฮปปี้เบิร์ธเดย์พวกเธอเป็นคนซื้อกันใช่ไหมใครเป็นคนซื้อไหนยกมือสิไหนไหนบ้านไหนบ้านไหนซื้อบ้านไหนซื้อรวมกันหนูไม่ใช่คารังหนูรถไฟฟ้านี่ฮงแดสถานีเกาหลีเหรอใหญ่โตมันจะกินอยู่กี๊ดกี๊ดกี๊ดแล้วก็บอกเกาหลีนี่ซุปเปอร์สตาร์อินไทยแลนด์ฉันรู้อย่างนี้เห็นไหมท่านผู้ชมครับเราถ่ายทอดกันทาง GMM 25เราเข้าไปกันดูนะฮะตอนนี้เรากำลังถ่ายทอดกันทาง Facebook Live ด้วยวันนี้น้องคริสมาที่จริงแล้วเขามาเยี่ยมแชร์หลายต่อหลายรอบแต่ส่วนใหญ่เขาจะมาหลายๆคนใช่ไหมจนวันนึงพี่รู้สึกว่าเฮ้ยเด็กคนนี้ทำไมเป็นเด็กที่แบบไปแคสเมื่อก่อนมันจะเป็นเด็กแคสเด็กแคสงานไม่เคยแคสอะไรได้เลยไม่ได้จนมาแคสซิก GMM แล้วจริงๆของพี่ฐานเนี่ยแหละปรากฏเขาให้เล่นโซตัสโซตัสเรื่องเดียวเปลี่ยนชีวิตเด็กคนนี้เลยดังทั่วเอเชียเลยครั้งที่แบบว่าค่ะโซตัสเนี่ยมันมีเด็กผู้ชายเยอะแยะเลยกี่คนผู้ชายเยอะๆเนาะเยอะนะหนูนับทำไมแบบผู้ชายเยอะมะเยอะนะเรื่องไม่ถูกเลยแล้วแฟนคลับส่วนใหญ่เป็นชนีล้วนๆลูกนี่ไงสาววายเขาเรียกว่าสาววายพี่คำถามที่อยากจะถามแฟนคลับหนูมีแฟนกันบ้างไหมลูกมีไหมคะบางคนก็บอกว่ามีอยู่บ้านใครโกหกขอใครไม่มีแฟนยกมือขึ้นขอโทษนะคะเกินครึ่งห้องไม่มีแฟนค่ะนะคะหมายถึงว่าพวกหล่อนชอบเห็นผู้ชายกับผู้ชายรักกันอย่างเงี้ยเหรอมันอะไรนะเป็นบางคู่เขาพูดถึงเขาเขาเลยพูดถึงหนูอย่าหวังให้มดดำเขามีคู่จินเขาเป็นคู่สื่อค่ะหนูเป็นคู่นอนกันลูกค้าแน่นอนก่อนไปเจอเขาฉันไม่ให้เจอแกเจอคริสละไม่ได้สิเขาไม่ยืนรอเราไม่มีที่จะเดินแล้วเอาอย่างนี้ใครไปเลือกตั้งบ้างยกมือขึ้นโอ้โหทุกคนไปเลือกตั้งไม่ต้องถามว่าเลือกพรรคไหนครับไม่ต้องไปเลือกพรรคแน่นอนวันนี้ใครติดตามนอกจากติดตามคริสใครติดตามข่าวกกต.บ้างยกมือขึ้นหลายคนหลายคนติดต่อเด็กยุ่นใหม่นะอยากจะรู้ว่าความรู้สึกของกกต.ใครขอโทษนะคะอะไรเขาเป็นแฟนคลับศิลปินครับไม่ต้องตอบหรอกไม่ต้องใจวันนี้เราควรจะดีใจทำไมอ่ะเขานับคะแนนครบ 100% แล้วฮะโอ้แฮปปี้โหนี่น่าดูฉันตึงจังเลยอ่ะพวกหล่อนนี่พวกหล่อนอย่าปั่นฉันดำเนินรายการเขานับ 100% พวกหล่อนจะต้องดีใจนะวันนี้กระแสไม่แพ้ละครยอมรับกันไหมอ่ะจริงขนาดพวกเธอเป็นเด็กใครเลือกตั้งครั้งแรกบ้างยกมือขึ้นนี่เลือกตั้งครั้งแรกเยอะพี่อยากจะถามว่าน้องๆติดตามข่าวสารกกต.วันนี้ไหมต
ติดตามไหมลูกเนี่ยเห็นไหมติดตามค่ะเด็กวันนี้ไม่ได้ดูเพราะว่ามัวแต่จะมาหาเฟซไงท่านผู้ชมฮะสรุปโดยรวมวันนี้เขาประกาศผลเลือกตั้งวันที่24มีนาคมเป็นวันที่พวกเราออกไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงกันเนี่ยนะครับกกต.เขาแถลงผลว่ามีผู้มาใช้สิทธิ์ใช้เสียงเนี่ย33,775,230 คน คิดเป็น 65.96% ณวันนั้นเมื่อตอนบ่าย 2:50 ค่ะบ่าย 2:50 วันนี้นะฮะกกต.เขาออกมาแถลงกันอีกครั้งหนึ่งนะครับว่านี่ดูนี่นะครับนี่เราขอยืมจากอีจันบุโกถือหน่อยถือค่ะแม่กกต.เขาออกมาแถลงว่ามีผู้ใช้สิทธิ์เพิ่มขึ้นวันนั้นแถลงไป65 ล้านเกือบ66 ล้านถูกต้องไหมครับวันนี้มีคนใช้สิทธิ์74 ล้านจุด 69% เปอร์เซ็นต์ 74.69% ค่ะจำนวนที่เพิ่มนะครับจำนวนที่เพิ่มเนี่ยเป็น38,268,375 คนแสดงว่าบัตรเขาไปผสมพันธุ์กันบัตรเขาเกิดมีลูกมีหลานออกมาแต่ฉันชอบพี่ว่าบัตรหายไป2 ใบ บัตรก็ออกมาตอนนี้มีบัตรเกิดใหม่ในหีบ 4,493,145 คนฮะโอ้เพราะฉะนั้นวันนี้ใครเล่น Twitter บ้างเล่นหลายคนแหละเนาะต้องทวีตลองตอบอ่ะเทรนด์ Twitter อันดับ1คือจับโป๊ะเหรอดูสิกกต.โป๊ะแตกวันนี้อ้อนหนูพูดนะจ๊ะเจไม่ได้พูดนะคะวันนี้เทรนด์ Twitter อันดับ1คือบัตรเกิดใหม่ในอีโอ้โหท้องเก่งกว่าพิธีกรอีกโอ้แต่ละแถวหน้านี่คือเลือกมา5ครั้งแล้วแน่นอนเลยบัตรเกิดใหม่ในหีบนางรู้เรื่องนะแสดงว่าทุกคนรู้กันหมดเลยเด็กๆวันนี้ทุกคนเกิดขึ้นคือมีแฮชแท็กบัตรเกิดใหม่ในหีบขึ้นเทรนด์ Twitter ทางกกต.บอกว่ามันเกิดเป็นบัตรขยงทำไมอ่ะขยงอะไรอ่ะขยงคือบัตรของผู้ที่ใช้สิทธิ์เลือกตั้งแต่ไม่ได้เลือกอาจจะเป็นเพราะว่ารอนานจึงเสียสละไปทำทำนู้นทำนี่บัตรก็เลยเป็นบัตรขยงผู้ใช้สิทธิ์ไม่ตรงกับพรรคไงเอาง่ายๆทุกพรรคก็จะมีคะแนนเพิ่มขึ้นมาประมาณสัก 6% ค่ะเอาอย่างนี้สูตรแบบแฉยังไงคะแม่สูตรแบบแฉคิดว่าใครเป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไปถามตอบยากเนาะแต่เชื่อว่าในใจมีแหละฉันว่าแต่ไม่กล้าพูดนะหนูเนาะใครคิดว่าลุงตู่คือนายกยกมือขึ้นขอโทษนะครับมีคนเดียวค่ะข้างหลังเลยใครคิดว่าคุณสุดารัตน์คือนายกยกมือขึ้นโอ้โหใครคิดว่าพ่อของฟ้าเป็นนายกยกมือขึ้นโอ้ท่านผู้ชมวันนี้ต้องยอมรับมันมีหลายโมเดลเราฉันไม่อยากจะเชื่อเลยเด็กวัยรุ่นติดตามข่าวการเมืองขนาดนี้เลยเนี่ยติดตามวัยรุ่นยุคใหม่เราดูโมเดลการเลือกตั้งเราดูกันคร่าวๆนะปี2562เนี่ยมีชาวเน็ตคาดเดากันไปต่างๆกันแล้วนายกคนต่อไปคือใครเอาอย่างนี้ในแบบฉบับแฉนายกคนต่อไปคือพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาอ๋อเราคิดว่าอย่างนั้นแน่นอนเพราะอะไรฟังนะฮะถ้าวันนี้ตอนแรกพรรคไทยเพื่อไทยเนี่ยเขารวมตัวกันไม่ได้พรรคเพื่อไทยรวมเสียงพักร่วมไม่ได้หมายถึงว่ารวมไม่ถึง250นายกเท่ากับลุงตู่อยู่ต่อนะฮะถ้าพักเพื่อไทยรวมเสียง250แต่สวอย่าลืมมันจะมีสวอีก250ถูกต้องคะแนนพักเพื่อไทยรวมสสไม่ได้376เสียง376เสียงมาจากไหน250มาจากสวอีก500มาจากสสทั้งระบบแบ่งเขตทั้งระบบปาร์ตี้ลิสต์รวมกันถูกต้องเพราะฉะนั้นถ้าพรรคเพื่อไทยทำไม่ได้376เสียงเท่ากับลุงตู่ลุงตู่อยู่ต่อข้างหน้าดูนิ่งๆนะดูไงฮะ3ถ้าพรรคพลังประชารัฐรวมเสียงได้มากกว่าพรรคเพื่อไทยรวมเสียงได้มากกว่าพรรคเพื่อไทยเท่ากับลุงตู่อยู่ต่อลุงตู่อยู่ต่อยังไม่จบไม่ต้องอัปเดตแล้วล่ะค่ะถ้าวันนี้กกต.นะฮะกกต.ตอนนี้เราสรุปไว้แล้วใช่ไหมฮะว่าทุกพรรคเนี่ยเพิ่มประมาณ 6% กกต.ออกมาให้ใบเหลืองใบแดงสส.ทำให้สส.เขตเนี่ยไม่ถึง 95% ค่ะถ้าไม่ถึง 95% แปลว่าอะไรลุงตู่อยู่ต่อค่ะเปิดสภาไม่ได้ผลลัพธ์เท่ากับลุงตู่อยู่ต่อลุงตู่อยู่ต่อยังไ
จบยังไม่จบถ้ามีการร้องเรียนตอนนี้มันมีร้อยกว่าเรื่องที่ร้องเรียนกกต.ไปจนกกต.เนี่ยประกาศรับรองผลการเลือกตั้งครั้งนี้ไม่ได้ผลลัพธ์เท่ากับลุงตู่อยู่ต่อพรุ่งนี้คือว่าฮาร์ดแท็กอันดับหนึ่งอ้าวสมมติคนจะไปร้องเรียนที่ศาลไปร้องเรียนที่ปปช.ว่ากกต.จัดการเลือกตั้งไม่โปร่งใสคือเอาง่ายตอนนี้เรามีการล่ารายชื่อกันถูกต้องไหมฮะถูกต้องมีการไปใส่รายชื่อกันบอกว่าที่จะถอดถอนกกต.กันเนี่ยว่ากกต.จัดการเลือกตั้งไม่โปร่งใสปปช.ก็ชี้มูลความผิดหรือศาลรัฐธรรมนูญที่เราเคยได้ยินกันเนี่ยรับวินิจฉัยกกต.รับรองผลเลือกตั้งไม่ได้เท่ากับว่าลุงตู่อยู่ต่อเข้าใจยังยังไม่จบก็ล่วงไปเลยทั้งหมดล่ะสิยังไม่จบถ้าเกิดคำถามบอกอ้าวถ้าเกิดการจราจรล่ะถ้าเกิดการจราจรระหว่างที่ยังไม่ได้รับรองส.ส.ทั้งหมดนะยังไม่รับรองผลการเลือกตั้งเพราะฉะนั้นคำตอบเท่ากับลุงตู่อยู่ต่อต้องฮะหมดหรือยังหมดแล้วนี่ขอโทษนะที่ผ่านมา8ข้ออยู่ต่อตลอดเลยอ่ะไม่ไปไหนเลยอ่ะเพราะฉะนั้นเราหยุดถามกันได้หรือยังฮะว่าใครคือนายกรัฐมนตรีคนต่อไปน้องไม่ต้องถามหนูเนาะก็ต้องไปเรียนนะลูกน้องต้องไปเรียนทำงานกันไปนะลูกน้องวันนี้สงสารนายกไหมฮะนายกให้สายน้ำเกลือในสภาเหมือนให้วิตามินใช่ไหมให้วิตามินบางคนโอ้โหตายเป็นห่วงนายกกันใหญ่เลยคุณแม่เป็นห่วงไหมคะฉันเป็นห่วงนายกมากฉันคนนี้บอกเลยค่ะแล้วฮะเป็นห่วงนายกเพราะว่าฉันมีรูปรูปนี้แต่อะไรสรุปแล้วคนก็ลงรูปกันใหญ่เลยเป็นรูปที่เป็นปกติโต๊ะทำงานของนายกค่ะนะฮะนายกก็มีการผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกก็ออกมาพูดเลยว่าอาการนายกเขาแค่มีอาการอ่อนเพลียก็เลยให้แพทย์เนี่ยมาให้น้ำเกลือหรือให้วิตามินนี่แหละเพื่อป้องกันไม่ให้ป่วยเพราะก่อนหน้านี้ท่านพักผ่อนน้อยเดินทางบ่อยนะแต่ขนาดเดียวกันคนอื่นอาจจะสนใจสายน้ำเกลือทำไมคะแต่รายการแฉของเราไม่ธรรมดาฮะจะบอกเราว่าจะไปดูห่วงจุ้ยบนโต๊ะทำงานก็คุณดูสิของห่วงจุ้ยบนโต๊ะทำงานของนายกอะมีอะไรบ้างอย่างแรกเสือกระโดดโอ้โหไทเกอร์เสือกระโดดไทเกอร์จัมปิ้งเสือกระโดดและเสือเป็นสีดำค่ะนะฮะอยู่หลังโต๊ะทำงานนายกตู่เราไปดูด้านหน้ากันสักนิดนึงด้านหน้าโต๊ะเห็นไหมตุ๊ตุ๊ปุ๊กโกนี่เมื่อกี้แม่เราเรียกตุ๊ตู่เมื่อกี้แม่เรียกตุ๊ตู่เมื่อกี้สิงคู่อ๋อสิงคู่สิงคู่แต่เรื่องฮวงจุ้ยนี่หลายคนเขาจะคิดกันเรื่องสิงคู่นะแต่ไทเกอร์เนี่ยไม่เคยเห็นไทเกอร์ไม่ได้ยินเอาอย่างนี้ฉันก็ไม่ได้เป็นหมอดูวันนี้ฉันเลยเอาสินแสไฮเทคนะฮะสินแสไฮเทคเนี่ยมาลองพูดคุยกันซิว่าทั้งหมดเนี่ยที่เราจะเห็นกันเนี่ยนะฮะไม่ว่าจะเป็นเสือดำเสือกระโดดอยู่ข้างหลังไทเกอร์กับซัมปิ้งเนี่ยนะฮะแล้วก็ไอ้ที่เป็นเหมือนจะบ้านคนร่ำคนรวยเคยเห็นไหมบ้านเจ้าสัวบ้านคนร่ำถูกถูกทุกคนจะมีหน้าบ้านมีสิงมีสิงบางทีก็มีเหยียบบนโลกด้วยอะไรด้วยแล้วแต่บ้านไงมีแบบว่าอะไรตามมุมต่างๆด้วยไงเพราะฉะนั้นอย่างที่เขาบอกว่าเนี่ยแหละเสือกระโจนเอ่ยหรือทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยแดงโอเพ่นเดอะเมาส์ด้วยนะคือว่ะอ้าปากเหรอบางคนเคี้ยวด้วยนะเคยสนเราเคยสงสัยกันไปว่าถ้าสมมติเอาสิงไปวางไว้โต๊ะทำงานถ้าสมมติฉันจะจัดโต๊ะทำงานให้เหมือนนายกรัฐมนตรีก็แล้วแต่แม่เธอฮะแม่ก็ต้องหาเสือกระโดดไปไว้ข้างหลังฉันมีอยู่แต่แล้วต้องมีเขี้ยวด้วยต้องมีอ้าปากแล้วเขี้ยวอยู่อย่างนี้ด้วยอ๋อเหรอเขาบอกว่าบ้านคุณแม่มีอยู่แล้วจิปกฉัดตะโกนมาบอกอันเบลเลอร์บลาอะไรนะคะอยู่บนนอกจากเสือกระโดดแล้วมีนะคะปลัดขิกอันใหญ่ก็มีโอ้หนูไม่ต้องตายแล้วมีหลายอย่างแล้วก็เพราะฉะนั้นวันนี้เราก็มาดูสิเดี๋ยวตอนนี้เรากำลังรอติดต่อสินแสมาศอยู่ค่ะสักครู่แต่ในระหว่างนี้อยากเจอคริสซะยังฮะอยากเจอได้ยังฮะโอเคเพราะฉะนั้นสินแสมาศมาแล้วเดี๋ยวค่อยเจอดูของจุ้ยก่อนเนาะแป๊บเดียวนะขอดูแป๊บเดียวอยากรู้เหมือนกันใช่ไหมว่าคืออะไรอ่ะมาแล้วฮะวันนี้แน่นอนสวัสดีครับอาจารย์มาศสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีค่ะได้ยินนะฮะอาจารย์ได้ยินเราไหมคะอาจารย์ได้ยินมาดามไหมอาจารย์ได้ยินได้ยินมากได้ยินเสียงชัดเจนมากอาจารย์ว่าเอาอย่างนี้อาจารย์เราไปดูห้องวันนี้แหละรูปที่คนเขาแชร์มาว่าเป็นโต๊ะทำงานของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาหรือเป็นโต๊ะทำงานของนายกรัฐมนตรีเราจะเห็นว่าอ่ะอย่างแรกเหมือนเป็นสิงขาวๆอ่ะเหมือนสิงคู่อ่ะวางอยู่หมายความว่าอะไรฮะอาจารย์ช่วยถอดหูออกแป๊บนึงครับอาจารย์ถอดหูออกก่อนอาจารย์ถอดหูออกก่อนดึงแจ็คออกต้องดึงแจ็คออกต้องดึงแจ็คออกนะครับ
อาจารย์ได้ยินไหมฮะโอเคอาจารย์ได้ยินไหมคะอาจารย์ได้ยินไหมฮะได้ยินครับได้ยินครับโอเคโล่งใจว่าของแรงอาจารย์ฮะวันนี้บางคนเขาไปสังเกตกันว่าโต๊ะนายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันคือพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาค่ะท่านกำลังให้สายน้ำเกลืออยู่แต่รายการแฉของเราไม่สังเกตแค่นั้นค่ะเราไปดูว่าหูการจัดฮวงจุ้ยของโต๊ะนายกรัฐมนตรีเขาจัดกันยังไงฮะครับก็คือสิงตัวสีขาวทางขวามือเนี่ยตำแหน่งขวาเรียกว่าตำแหน่งบารมีบารมีบารมีครับแต่ว่าอันนี้เป็นฮวงจุ้ยเชิงความเชื่อนะครับฮะเขาเรียกเสือขาวกับมังกรเขียวไงครับอ๋อต้องไปไว้ตรงด้านขวามือเอาอย่างนี้ถ้าสมมติคนทั่วไปอย่างพวกเราอย่างเงี้ยมีโต๊ะทำงานกันอย่างเงี้ยแล้วเราจะเอาสิงอย่างนี้ไปวางอย่างนี้บ้างได้ไหมฮะเมื่อกี้เพิ่งบอกไปเป็นฮวงจุ้ยเชิงความเชื่อเท่านั้นอ๋อเป็นความเชื่อว่าอะไรฮะอันนี้เป็นฮวงจุ้ยเชิงความเชื่อว่าบารมีครับฝั่งซ้ายมือคือฝั่งเสือขาฝั่งมังกรเขียวขวามือเรียกเสือขาวฮะเสือขาวเนี่ยเรียกฝั่งบารมีเออแล้วก็เอาสิงสีขาวสิงกับเสือมันก็สายพันธุ์เดียวกันเป็นแมวเหมือนกันไงครับแล้วถ้าไปวางเสริมตรงโต๊ะนายกเนี่ยมันมีความหมายอะไรก็คือให้มีบารมีอะไรอย่างเงี้ยเหรอฮะเสริมอำนาจเสริมบารมีให้เขาอ๋อยังไม่จบวันนี้ตรงสายน้ำเกลือปรากฏว่าทีมงานแฉของเราสังเกตเห็นเป็นเสือกระโจนเป็นเสือกระโจนหมายความว่าอะไรฮะอันนั้นเสือดำฮะเสือดำแปลว่าอุเสือดำเหรอฮะครับแล้วไม่ค่อยอยากแตะเลยค่ะเป็นเสือดำเหรออันนั้นเสือดำนี่หมายความว่าอะไรฮะเสือเป็นเสือเพ่นไงก็หมายว่าเป็นจรยุทธ์ฮะก็คือใช้ด้านหลังเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องลูกน้องบริวารเขาถึงนี้ให้ลูกน้องบริวารจะเป็นจรยุทธ์ฮะเป็นเหมือนกับเสือไปจับหนูให้อืมไปจับเสียหนูไงเสียหนูเออไปจับหนูเอาไปจับหนูให้แหมอาจารย์พูดซะเสียหนูเลยนะฮะเอาไปจับหนูให้ก็คือเอาเสือเนี่ยแหละให้แบบให้บริวารอยู่ในคอนโทรลอย่างเงี้ยเหรอฮะอยู่ในอำนาจฮะถ้าสมมติดูจากฮวงจุ้ยฮวงจุ้ยหรือโต๊ะทำงานของพลเอกประยุทธ์ครั้งนี้แล้วเนี่ยเป็นฮวงจุ้ยบ้างไหมฮะงานนี้เนี่ยจัดฮวงจุ้ยรกเกินไปรกเกินไปคือยังไงฮะด้านหลังคือเรื่องลูกน้องบริวารเนี่ยห้ามวางสิ่งของรกๆคือรกเกินไปถ้าสมมติพลเอกประยุทธ์ได้เป็นนายกรัฐมนตรีต่อฮวงจุ้ยที่ดีทำยังไงให้เขามั่นคงต้องเอาเสือเอาสิงมาใส่เพิ่มไหมฮะเสือสิงเอาออกทำไมอ่ะแล้วก็ทำไมเอาเสือสิงออกล่ะแล้วก็เอาสิ่งที่เสริมดวงของนายกเนี่ยดวงเป็นคนธาตุไฟฮะแล้วต้องใส่อะไรลงไปครับควรจะเอาธาตุไม้มาเสริมธาตุไม้ธาตุไม้มาเสริมค่ะฮะครับงานนี้เนี่ยคือเขาก็เอาธาตุไม้แหละถือเสือเนี่ยโดยธรรมชาติเนี่ยก็คือขานเนี่ยเป็นธาตุไม้จะฮะกับดวงนายกเกิดปีมะเมียอ๋อมาเกิดปีมะเมียก็ต้องเอาเสือมาเถอะมันฮักกันอ๋อเป็นเหมือนแบบปีมะเมียกับปีขานเป็นเพื่อนกันอย่างนี้ถูกต้องไหมฮะใช่ส่งเสริมภาคีกันแต่ว่าอันนี้มันเป็นเชิงความเชื่อไงจริงๆแล้วมันต้องใช้วัตถุที่เป็นธาตุจริงๆอย่างเช่นเอาต้นไม้มาจัดเรียงบรรยากาศสวยๆแต่ก็เห็นมีไม้ๆอยู่เหมือนกันใช่ไหมฮะครับถ้าเราเห็นจริงๆด้านหลังเนี่ยคือมีแบ็กอัพคนช่วยเหลือลูกน้องบริวารทีมงานดีไม่ทำให้ปวดหัวอ๋อต้องมีต้นไม้แค่นั้นเองนะฮะอ่ะวันนี้เราก็สำหรับคนทั่วไปถ้าสมมติจะเอาสิงเอาเสือไปวางไว้หน้าบ้านหรือเอาวางไว้โต๊ะทำงานนี้อาจารย์แนะนำบ้างไหมฮะไม่ควรไปวางนะครับไม่มีประโยชน์เหมือนธนาคารแห่งหนึ่งเอาสิงโตไปตั้งข้างหน้าสุดท้ายก็เปลี่ยนเป็นช้างอ๋อเพราะฉะนั้นเพราะว่าในเชิงความเชื่อเนี่ยเขาบอกว่าเสือเนี่ยเป็นสัตว์ที่ก็จะทำให้คนเนี่ยบู๊อารมณ์หงุดหงิดทะเลาะกับชาวบ้านไปทั่ว
พราะฉะนั้นก็ไม่ควรวางเสือก็ต้องเป็นช้างแทนเพราะอย่างนั้นเถอะนะคะใจดีดูใจดีคนรักโอเคแต่ย้ำว่าเป็นความเชื่อนะครับไม่เกี่ยวกับฮวงจุ้ยโอเคอาจารย์เป็นฮวงจุ้ยเนี่ยครับโอเคจะบอกไปเอาเสือที่บ้านออกก็แล้วจะได้ไม่ทะเลาะกับคนเอาช้างมาวางนะวันนี้อาจารย์มาวันหลังมาเยี่ยมเยียนกันอีกนะนะครับยินดีครับอาจารย์ขอบพระคุณมากมากครับขอบคุณครับโอเคเอาละครับเราก็สนิทสักหน่อยสำหรับวันนี้เดี๋ยวเราจะไม่แตะการเมืองกันเลยท่านผู้ชมฮะศิลปินวันนี้เราขอให้เขามาร้องเพลงเปิดกันก่อนแล้วกันค่ะขอต้อนรับน้องคริสปีรวัตรซึ่งอย่าบอกว่าเฮ้ยเขามีซิงเกิลใหม่ถูกต้องล่าสุดของเขาเด็กคนนี้เป็นเด็กที่ตามความฝันของตัวเองจนวันนี้ไม่อยากจะเชื่อว่าไม่ว่าจะเป็นเขาไปพม่าพม่าก็ดังฉันแบบเพื่อนๆพม่าฉันบอกฉันรู้จักคนนี้คือไปไหนก็ดังนะตอนนี้เขาบอกไต้หวันนางก็ดังถูกต้องป่ะที่จีนก็โอ้โหกว่าหมดนะใช่เพราะฉะนั้นฮะดังมากที่ไหนบ้างที่ญี่ปุ่นด้วยเกาหลีก็มีก็ที่บอกเห็นป้ายไปให้ไปเปิดเดย์ไงถ้าอย่างนั้นเบรกหนึ่งวันนี้ขอต้อนรับน้องคริสพีรวัตรครับครั้งหนึ่งในลาตัวว่าไม่ทอดใจมองมนแต่ฝันเลยยังสู้ต่อไปทุกอย่างก็ชิวแม่นกำหนดมาแล้วคนบนฟ้าหากฉันรักมีจริงฉันจะไปหาเจอตามขอบฟ้ายาวไกลฉันจะไปให้ถึงขอแค่เพียงสักวันหนึ่งที่ฉันนั้นได้มีวันได้พบเธอก่อนนอนหลับฝันยังฝากหูดาวให้ไปช่วยกล่อมเธอและอาจที่ฐานให้เธอคนนั้นฝันดีตลอดเคยก่อนที่จะพบเจอกันให้ดาวนั้นคอยเป็นห่วงที่รู้ว่าในคืนนี้ฉันมีแต่เธอOh, ให้รู้ว่าคนคนนี้เฝ้ารอแต่เธอไม่เหนื่อยกับน้ำตาที่เคยให้ใครรู้อยู่แต่ฉันนั้นยังไม่ทอดใจหายเหนื่อยสุดท้ายได้ฉันได้เจอกับเธอคนคนนั้นหากฉันนั้นมีจริงฉันจะไปหาให้เจอตามขอบฟ้ายาวไกลฉันจะไปให้ถึงขอแค่เพียงสักวันหนึ่งที่ฉันนั้นได้มีวันได้พบเธอทุกวันฉันได้แต่นั่งละเมอได้แต่เฝ้ารอเจอพร่ำเพ้อเพราะเธอนั้นมีจริงได้แต่คิดถึงเธอคนในฝันฉันคงเป็นไปทุกวันได้แต่ only care aboutอยากจะพูดกับใครคนนั้นให้รู้ตัวฉันคิดถึงอยู่และ I don't wanna be without you หวังว่าฟ้าจะเห็นใจใครสักคนช่วยรับไปจะทำยังไงในตอนสุดท้ายที่ฉันก็รู้สำนึกเพียงก่อนนอนหลับฝันยังฝากหมู่ดาวให้ไปช่วยกล่อมเธอและอธิษฐานให้เธอคนนั้นฝันดีตลอดคือก่อนที่จะพบเจอกันให้ดาวนั้นคอยเป็นห่วงให้รู้ว่าในคืนนี้ฉันมีแต่เธอ oh, oh, oh. ให้รู้ว่าคนคนนี้เฝ้ารอแต่เธอใครจะไม่สนใจก็ต้องสนใจน้องคริสก่อนสิคะ
กายที่จบไปเมื่อกี้10ชั่วโมงล้านวิวฮะถือว่ารวดเร็วมากๆจริงๆครับรู้สึกยังไงกับการตอบรับครั้งนี้ก็คงต้องบอกว่าเป็นคิดพูดตรงนี้ในความได้เลยฮะครับผมก็เป็นเพราะว่าแฟนคลับนั่นแหละครับเพราะว่าในตอนแรกที่ปล่อยออกมาเนี่ยก็ลงแค่ใน channel YouTube ของ GMTV แค่นั้นเองยังไม่ได้แบบไปโปรโมทที่ไหนเลยครับเพราะฉะนั้นก็อาจจะยังไม่มีใครได้ยินหรอกครับก็มีแค่แฟนๆเนี่ยแหละครับแล้วผลตอบรับดีอย่างนี้เป็นยังไงรู้สึกยังไงบ้างแฟนคลับสนับสนุนขนาดนี้ขอบคุณครับน่ารักเขาน่ารักอยู่แล้วฮะจริงๆไปเนี่ยแล้วนี่แฟนคลับไม่กลับบ้านกลับช่องกันเหรอฮะเขาก็มาตามศิลปินบางคนไหนมาจากชนเมื่อกี้บอกว่าบ้านอยู่ศาลายาฉันไปแอบถามน่ะหลบเลยหลบเลยบางคนบอกมาจากชลบุรีเธอชลบุรีก็มาแล้วกลับบ้านคืนนี้ป่ะคะกลับป่ะกลับไหนชลบุรีอยู่ไหนนายบอกนะไม่กลับไม่กลับค่ะวันนี้มาเขากลับพรุ่งนี้นะหนูเนาะกลับพรุ่งนี้หรือวันนี้เพราะว่าเผาหลอกมนเรียบร้อยแล้วเขาหลามเผารอแล้วเอาอย่างนี้ครับเดี๋ยวค่อยมาคุยกันได้เขาเป็นเด็กคือเด็กคนนี้มีอะไรไม่ธรรมดาแน่นอนเขาก็ไม่เคยคิดว่าชีวิตจะเปลี่ยนไปได้ขนาดนี้เป็นเด็กคนหนึ่งที่เดินตามแคสงานเนี่ยฮะจนวันนึงได้มีโอกาสมาร่วมทำงานกับ GMM Grammy จนวันนี้ประสบความสำเร็จอย่างสูงแล้วก็เคยคิดว่าตัวเองดังทั่วประเทศขนาดนี้ครับจริงแค่มีแฟนๆในประเทศไทยอะไรเงี้ยผมก็รู้สึกว่ามันก็มาไกลระดับนึงแล้วในตัวผมเองที่คิดตอนแรกอะไรเงี้ยครับจนวันนึงมีโอกาสที่มีแฟนๆต่างชาติมาดูซีรีส์ของเราหรืออะไรเงี้ยครับมันอิมเพรสชันมากๆครับเอางี้เดี๋ยวให้เขาอยู่ต่อก่อนให้ไปนั่งกับแฟนคลับเนี่ยแหละนะฮะช่วงหน้าเป็นน้องคนนึงถ้าสมมติจะพูดถึงรู้จักจิ๊บปกฉัตรกันไหมรู้จักจะเชื่อไหมเป็นดาราแต่เงินทั้งบัญชีเหลือ80บาทในขณะที่ทุกคนกำลังติดตามข่าวสารเขาอยู่เนี่ยไม่รู้เขาเอาเงินไปใช้อะไรจนในที่สุดเงินในบัญชีเหลือ80บาทชีวิตเกือบหมดเนื้อหมดตัวเลยจะเป็นเพราะอะไรช่วงหน้าติดผู้ชายหรือเปล่าวะอีจิ๊บไปจ่ายผู้ชายหมดหรือเปล่าซื้อผู้ชายกินหรือเปล่าหล่อนอ่ะโอ้ยอย่าเถียงตบปากช่วงหน้าเรามาฟังกันดูว่าทำไมเงินเขาถึงไม่เหลืออะไรเลยจิ๊บปกฉัตรฮะค่ะเดี๋ยวกลับมาเจอกันครับสวัสดีสนับสนุนโดยปวดหัวเป็นไข้ซาร่าเป็นไงฮะแฉวันนี้เด็ดมะเด็ดพอป่ะอ๋อยังไม่พอถ้าอยากจะเด็ดกว่านี้กด Subscribe GMM 25 Thailand ฮะ